จอที่เสียงเขากับคนอื่นอยู่ในสถานะโสดได้สักพักแล้วนะคะสำหรับนักแสดงสาวโบเบญจวรรณหลังเลิกกับอดีตแฟนก๊อตจิรายุก็ขอพักหัวใจตัวเองให้แข็งแรงก่อนที่ล่าสุดนะคะเธอได้ย้อนเล่าเรื่องราวความรักคบกี่คนก็โดนนอกใจหนักสุดนะคะเจอผู้หญิงบนเตียงของแฟนค่ะโดยโบเบญจวรรณนะคะเผยในรายการโดนเทเซมาที่แพทนะคะเปิดใจกับแพทณปภาอัปเดตความรักตอนนี้โสดต้องพักให้เวลาตนเองก่อนเล่าความรักตั้งแต่แฟนคนแรกจบจากเหตุนอกใจซึ่งโบเบญจวรรณนะคะก็เล่าถึงความรักครั้งหนึ่งค่ะที่เรียกได้ว่าจบไม่ดีเพราะว่าไปเจอผู้หญิงอื่นที่เตียงของแฟนซึ่งเวลาที่เราเนี่ยคบใครเราเลือกที่จะเชื่อใจวันนั้นเนี่ยเราอยากไปกินอาหารเช้ากับเขาซึ่งประหลาดตัวเองมากเพราะไม่ใช่ธรรมชาติของเราก็เปิดประตูเข้าไปก็เจอเลยแล้วเขาก็หันมาบอกกับเราว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดขณะที่ผู้หญิงก็ตื่นนะหันมามองเรายิ้มให้แล้วก็นอนต่อและด้วยเป็นความรักครั้งแรกเราไม่รู้ต้องทำตัวยังไงเราก็บอกกับเขาว่าแค่คุณกลับเราค่อยคุยกันนะจากนั้นก็ขับรถออกไปความรักครั้งต่อมาย้ายจากเยอรมันมาอยู่ไทยโบเบญจวรรณนะคะก็เล่าต่อว่าตอนมาเมืองไทยก็มีรุ่นพี่แนะนำให้รู้จักคนนึงไม่อยากเอ่ยชื่อแพทนะคะก็ให้เขียนชื่อให้หน่อยจากนั้นนะคะเจ้าตัวก็เล่าต่อว่าเจอกันที่โมเดลลิ่งแคสติ้งก็เป็นข่าวนะคุยกันเกือบปีกว่าจะเป็นแฟนเพราะตอนนั้นตั้งใจจะอยู่ไทยแค่ปีเดียวก็มีเขาคอยเป็นเพื่อนพาไปไหนไม่มีสถานะจนคบกันเกือบ4ปีซึ่งเจ้าตัวเผยว่าจบกันเพราะมีคนอื่นเอามาบอกเราซึ่งเราก็เอาไปถามเขาแต่เขาบอกว่าไม่มีเราก็เชื่อเราเชื่อผู้ชายประเด็นคือเขาพาผู้หญิงอื่นเนี่ยมาเจอกลุ่มเพื่อนเขาในช่วงที่เราเนี่ยไปทำงานถ่ายละครต่างจังหวัดเขาก็พามาแนะนำในกลุ่มเพื่อนๆเขาแล้วเพื่อนๆเขาก็พยายามส่งสัญญาณแต่เราก็โลกสวยไม่รู้พูดมาตรงๆอย่าอ้อมค้อมนอกจากนี้นะคะโบเบญจวรรณค่ะยังเล่าว่าจนกระทั่งเนี่ยมีรุ่นพี่คนนึงนะคะซึ่งเราเนี่ยไม่รู้จักไม่เคยร่วมงานด้วยเขาก็ให้ข้อมูลเรามาเยอะมากละเอียดเลยเราก็ลองถามอีกครั้งก็ให้โอกาสเขาก็โยนหินถามไปถ้าพูดความจริงเนี่ยเราจะพยายามไปต่อแต่ถ้าโกหกจะเลิกเลยเขาก็ยอมรับมาหมดเลยเราก็ยอมเริ่มใหม่แต่สุดท้ายก็จบแบบเดิมเราอาจจะไม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราอาจจะไม่เข้ากันหรือเราอาจจะไม่ใช่ความสุขของเขาแล้วก็ได้เขาอาจจะสนุกกับเรื่องอื่นมากกว่าก็ต้องปล่อยเขาไปคนต่อมาก็รุ่นพี่แนะนำคนที่3ดีหมดทุกอย่างแต่สุดท้ายก็ต้องจบโบเบญจวรรณนะคะก็ยอมรับว่าโชคดีที่เป็นช่วงนึงที่ได้เจอเขาครอบครัวเขาเนี่ยน่ารักมากแต่ด้วยอาชีพของเราเขาเป็นคนเลือกเพราะว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยไม่ตรงกันสำหรับโบเนี่ยเราอาจจะมีเป้าหมายสิ่งที่เราเนี่ยจะไปถึงระหว่างทางเนี่ยเอนจอยมันไปอะไรจะเกิดขึ้นก็ยอมรับมันไปบางอย่างเนี่ยไม่สามารถคอนโทรลหรือว่าฟิกมันได้ซึ่งแพทนะคะก็ชมโบเบญจวรรณค่ะบอกว่าเข้าใจชีวิตเอนจอยถ้าอีกฝั่งเนี่ยเขาไม่ได้มีแนวทางเหมือนเราก็คงจะโฟไม่ได้แพทก็ยอมรับว่าช่วงหลังๆเนี่ยเราไว้ตัวทันเราเลยทิ้งเขาก่อนด้านโบนะคะก็ชมแพทค่ะเก่งมากเราทำไม่ได้เคยมีความคิดจะเก่งเอ้าไม่เก่งแล้วแพทนะคะก็พูดต่อว่าเพราะว่าเราเนี่ยรักเขาด้วยแหละด้านโบเบญจวรรณนะคะก็ตอบว่าใช่เรารู้สึกทำได้อีกพยายามได้อีกความรักก็คือความพยายามปรับจูนเข้าหากันเวลารักกันก็พยายามประคองให้มันดีตลอดเวลาเรารักพ่อแม่เรายังต้องพยายามเข้าใจเขาเลยนับภาษาอะไรกับคนที่ต่างพ่อแม่มาจะไม่ต้องทำอะไรโฟมากถ้าเป็นอย่างนั้นได้โคตรดีถือว่าเป็นโบนัสแพทนะคะก็ยอมรับว่าโบเบญจวรรณเนี่ยเหมาะกับผู้ชายทุกคนในโลกเขาเข้าใจเขาพยายามแพทไม่เห็นพยายามอย่างนี้คงต้องกลับไปพยายามอีกรอบซึ่งโบเบญจวรรณนะคะก็เผยว่าแต่ถ้าโบไม่ได้พยายามแสดงว่าคุณไม่ได้อยู่ในวงจรโบโดยแพทณปภานะคะก็ปรบมือให้กับโบเบญจวรรณเลยนะคะพร้อมทั้งบอกว่าขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยือนรู้ว่าตอนที่บอกใครเป็นพี่ก่อนแอบจึ้งๆอยู่แอบคิดหนักอยู่แต่เราบอกเลยว่าเราเข้าใจก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะถือเป็นประสบการณ์ที่ทำให้สาวโบเบญจวรรณเข้มแข็งขึ้นในทุกสเต็ปของชีวิตค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ